คมายังเริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงวันนี้วันอาทิตย์ทุ่มหนึ่งว่ากันในหัวข้อที่คนส่งมาเยอะมากในอินบ็อกซ์ของครูนะคะแล้วเขาก็ถามว่าครูคะดูครูจะคิดยังไงดูครูจะตัดใจตอนไหนดีดูครูตัดใจได้หรือยังแต่เขาก็ดีนะคะแต่เขาก็อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ซ้อมหนูด้วยในขณะเดียวกันเอาละค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันว่าถึงจุดไหนนะคะที่เราควรจะตัดใจได้แล้วอะตรงนี้นี่คือริมปิงเนาะเชียงใหม่ค่ะสวยมากบรรยากาศให้ดูรอบๆนี่ยังมีเราอยู่นี่ให้ดูนี่ที่พักที่ครูลงไปใน IG ครูถ้าใครไม่มี IG ครูก็ไปตามนะคะครูเงาะ KIUNGORกูลงรูปไว้ที่นี่สวยมากบรรยากาศดีบริหารจัดการพื้นที่ได้ดีมากอ่ะค่ะพร้อมยังเกิน100คนแล้วนะอ่ะกูไปเลยละกันเวลามีน้อยเดี๋ยวต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพแล้วนะคะคนถามเข้ามาในเพจของครูเยอะมากว่าครูคะหนูทำไงดีเวลาไหนที่ควรตัดใจมี2แบบบางคนบอกว่าหนูไม่รู้หนูรักเขาหรือเปล่าหรืออีกคนนึงหนูรู้หนูรักเขาแต่เขาไม่รักหนูครูเลยแยกออกมาเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือทำยังไงเราถึงจะตัดใจคือปล่อยให้คนที่เขาที่เราไม่ได้รักเขาออกไปจากชีวิตเราคนบางคนขี้เกรงใจไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็พาเขาห้อยติดมาด้วยแล้วก็รู้สึกทุกข์ทรมานกับการมีคนคนนี้อยู่นะคะไอ้ประเด็นนี้ไม่ค่อยยากกันเดี๋ยวครูก็จะว่ากันไปกับอีกประเด็นที่สองคืออยู่กับคนเนี้ยแล้วก็ทุกข์ทรมานเหลือเกินนะคะแล้วก็ไม่รู้จะตัดใจตอนไหนดีละละละหลังสองอันอันแรกถ้าคนคนนี้ไม่ใช่นะคะครูเคยพูดไว้ในไลฟ์เก่าๆของครูว่าเวลาเราเลือกคนที่ใช่เราจะเลือกด้วยเหตุผล3ประการ1คือคนนี้เขา can do มั้ย can do แปลว่าสามารถทำในสิ่งที่เราปรารถนาได้หรือเปล่าปัญหาคือคนส่วนใหญ่อะค่ะเวลามีเลือกคู่ไม่ได้เลือกจากตั้งเป้าคือใครมาก็คว้าดูแล้วจับดูแล้วก็ใช่ก็เอาอะไรแบบนี้นึกออกไหมฉะนั้นเราต้องเซตโกของเราก่อนว่าคนแบบไหนที่เราจะเอามาใช้ร่วมกันร่วมชีวิตกับเรานะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัดใจแบบที่รักเขาก็ดีไม่รักเขาก็ดีเนี่ยจุดประสงค์เดียวกันคุณต้องหาให้เจอว่าคนที่คุณอยากได้เอามาใช้ชีวิตร่วมกับคุณอ่ะเขาต้องเป็นคนแบบไหนนะและไอ้คนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขา can do ไหมcan do เสร็จปุ๊บ will do เปล่า can do แปลว่าตรงตามเป้าวิวดูแปลว่ามันจะตรงตามเป้าไปในอนาคตด้วยหรือเปล่าหรือมันตรงตามเป้าแค่วันนี้พรุ่งนี้ดูแล้วดูทีท่าแล้วมันจะทำแบบเอาใจเราหรือเปล่าเช็คง่ายๆคืออย่ารีบนะคะความสม่ำเสมอจะเป็นตัวบอกเรานะคะว่าบางทีแล้วเขาทำกับเราคนเดียวหรือเปล่าจิตใจดีเนี้ยเขาทำกับเราแต่คนร้ายกับคนอื่นด่าคนที่ต่ำกว่าแต่มาอยู่กับเราเขาดีอันนี้มันอาจจะไม่วิวดูอาจจะดูเฉพาะตอนนี้และอันสุดท้ายเขาเป็นทีมเพลเยอร์ของเราหรือเปล่าอยู่กันแล้วซัพพอร์ตเราหรือเปล่าเป็นพวกเดียวกับเราหรือเปล่าใช่ไหมสำคัญที่สุดคือให้จับไปที่ใจเราว่าอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยหรือเปล่าเพราะบางทีเราคบกับคนบางคนไปเนี่ยอันนี้ครูต้องบอกก่อนนะว่าอย่างแฟนคนปัจจุบันของครูเนี่ย มีแฟนแล้วนะคะแหมมีตั้งนานแล้วคนก็ชอบเมาเหลือเกินว่าครูไม่มีแฟนใครจะมานั่งบอกว่าฉันมีแฟนตลอดเวลาอย่างนี้เราแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าตอนแรกอ่ะครูคบกับแฟนครูแฟนครูก็ไม่ได้เป็นคนแบบถ้าพูดถึงในนิสัยก็ไม่ได้เป็นคนในสเปคของครูคือครูเป็นพวกชอบพวกตลกโปกฮาใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาตลกโปกฮามันไม่ใช่อ่ะมันก็ได้ตลกโปกฮาจริงแต่อย่างอื่นโอ้โหมันไม่ใช่หมดเลยใช่ไหมแต่ตอนแรกครูก็งงเอ๊ะคนนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครูใช้วิธีจับไปที่ความรู้สึกของครูว่าอยู่ด้วยแล้วครูรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยคือบางทีอ่ะคนเราอ่ะอย่างแฟนครูไม่อยากพูดถึงแฟนเก่าคือเขาก็เป็นคนนิสัยดีนะคะแต่แค่อยากจะบอกว่าบางครั้งอ่ะบางครั้งบางคราวเราใช้จิตเดิมๆเลือกเราก็จะได้ของเดิมๆอ่ะนึกออกป่ะบางทีเราลองฉีกออกมาสักนิดนึงแล้วก็ดูว่าคนที่เราต้องการอ่ะเป็นคนแบบไหนช่วงที่ครูว่างเว้นจากการมีแฟนเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนช่วงนั้นครูว่างเว้นจากการมีแฟนนะมีคนมาจีบนะแต่อีกคนนึงกินเหล้าบ้างอีกคนนึงสูบบุหรี่บ้างอะไรเงี้ยครูก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเสียเวลาคือมันไม่ตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิตของเราเราตั้งไว้แล้วต้องศีลศรัทธาปัญญาจาคะเสมอกันใช่ไหมคะพอเราตั้งไว้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะชัดแล้วว่าคนที่เข้ามา
คนไหนใช่ไม่ใช่เราก็ไม่เสียเวลากับคนที่ไม่ใช่เสร็จปุ๊บคนปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามาตรงหมดเลยศีลสถาปัญญาจาคะเสมอกันแต่ว่าเอ๊ะมันมีบางอย่างมันยังเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ครูก็มีความสับสนแต่ว่าครูเช็คใจตัวเองว่าเวลาอยู่ด้วยแล้วครูรู้สึกโอ้โหสบายใจจังเลยรู้สึกปลอดภัยจังเลยอบอุ่นจังเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออแบบนี้ต่างหากที่เราต้องการเป็นเราต้องการหาเพื่อนที่จะเดินไปสู่เป้าหมายปลายทางด้วยกันมันไม่ใช่ความหวือหวาแบบว้าวแบบมันแฟลชมากเลยค่ะอะไรพวกนั้นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนพลุอะที่มันโป้งขึ้นมาแล้วมันก็วูบหายไปอะเออในมุมครูนะฉะนั้นถ้าวันนี้คนที่คุณอยู่ด้วยทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยก็เดินทางต่อไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดสมมติคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอึดอัดเขาดีจังเลยค่ะครูแต่หนูอยู่แล้วอึดอัดมันไม่ใช่อ่ะแต่เขาดีนะครูเช็คลิสต์ถูกตามที่หนูวางไว้ทุกอย่างเลยแต่อยู่แล้วไม่สบายใจอึดอัดใจอันนี้แหละค่ะคือสัญญาณที่บอกแล้วว่าคนเนี้ยเขาอาจจะดีจริงๆแต่เขาอาจจะเหมาะสมกับคนอื่นที่ไม่ใช่เราแต่ไม่ได้แปลว่าเราไปหาคนเร็วๆมาแล้วสบายใจอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นต้องดีด้วยแล้วอยู่ด้วยแล้วสบายใจด้วยเออฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปอยู่กับคนดีแล้วคุณไม่ได้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขเขาพูดอะไรมาคุณก็อึดอัดรำคาญหยุดอย่ามาพูดโอ๊ยรำคาญหนูหูอย่างเงี้ยคุณจะอยู่เอาเขาไปทำร้ายทำไมเห็นไหมคะกล้าหาญพอที่จะต้องบอกเขาตามความเป็นจริงมันเจ็บค่ะในวันที่เขารับรู้เรื่องนี้แต่มันดีกว่าการที่คุณเอาเขาไปเพียงเพราะตัวคุณเองกลัวที่จะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกับคุณเชื่อคุณเถอะค่ะถ้าคุณทำงานกับตัวเองรักตัวเองมากพอคุณจะพบว่าการอยู่คนเดียวได้ง่ายๆสบายเลยอันนี้แสงมันจะเวอร์ไปไหมเวอร์ไหมไม่เวอร์ใช่ไหมได้นะอยู่ดีพระอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วนะคะโอเคเก็ตเนาะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ต้องทำงานมากที่สุดคือทำงานกับตัวเองเราออกเดทกับตัวเองได้ไหมเราอยู่กับตัวเองเป็นหรือเปล่าเออเรารักเราไหมเราชอบพาคนนี้ไปเที่ยวไหมเราอยากไปนั่งดูหนังกับคนนี้คนเดียวได้ป่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองเป็นตัวเวลาเราตัดสินใจเลือกมันจะเลือกได้เลือกของดีได้ไม่งั้นถ้าเกิดเราเป็นคนขี้เงาว้าเวโอ้โหคำดูแล้วเออใช่ใช่ดูแล้วเป็นผู้ชายเอาเข้ามาก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะเออมันก็จะได้ของพลาดมาโอเคนี่คือไทป์แรกไทป์ที่สองที่อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ไม่ได้ดีกับเราโหครูเจอเยอะมากปัญหาคืออะไรรู้ป่ะปัญหาคือคนส่วนใหญ่อะชอบคิดมโนเข้าข้างตัวเองมีครั้งหนึ่งนักเรียนครูโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยครูคะเนี่ยเราเลิกกันแล้วผู้ชายเขาเลิกกับหนูเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยเหตุผลว่าที่บ้านเขาไม่รักหนูต่างๆนานาก็ว่ากันไปแล้วเขาก็บอกว่าครูคะแต่หนูรู้ว่าผู้ชายรักหนูนะคะเราก็บอกเออเหรอยังไงลูกที่เขาบอกว่ารักก็เวลาคือถึงเขาจะไปหาใครอะค่ะเขาก็จะกลับมาหาหนูเอ๊เดี๋ยวนะเขาไปหาใครกี่คนลูกเขาก็ไปหาประมาณ6คนนะคะช่วงที่อยู่ด้วยกันในระยะเวลา2ปี2ปี6คนมึงถี่มากมึงซอยปีละ3เลยอะแล้วหนูเป็นเบอร์ที่7แล้วบอกว่าเนี่ยเขารักหนูค่ะเขาไปไหนมาเขาก็กลับมาหาหนูเขาไม่ได้รักหนูแต่หนูอะทำตัวเองให้หนูไม่มีค่าจนเขาก็รู้สึกว่าหนูเป็นของตายเขาก็เลยกลับมาแค่นั้นเองง่ายมาก end of story เขาก็ไม่เชื่อครูเขาก็บอกว่าหนูรู้ว่าลึกๆเขารักหนูหนูรู้ว่าเขาเจ็บปวดคือคนที่ตัดใจไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันยังมีการหลอกตัวเองอยู่ข้างในนั้นคือฟังไว้ง่ายๆนะถ้าเขารักเราเขาไม่ทิ้งเราถ้าเขารักเราเขาจะไม่ยอมแพ้กับเราถ้าเขารักเราแล้วเราเป็นผู้หญิงที่คู่ควรนะคะทำตัวดีทุกอย่างเพอร์เฟคในแบบของเราแล้วเนี่ยนะเขาจะไปหาคนอื่นทำไมถูกป่ะเขารู้ว่าถ้าเขาไปหาคนอื่นนะเราจะเจ็บปวดแล้วเขาทำให้เราเจ็บปวดเขาเลือกที่จะทำให้เราเจ็บปวดเขาไม่ได้รักเรานะงั้นเราต้องตื่นก่อนอันดับแรกต้องแบบตบๆแล้วก็ตื่นนะความจริงคือถ้าเขาชอบเราอันนี้ผู้หญิงหลายคนชอบเป็นโรคหลงตัวเองว่าแบบผู้ชายคนนี้ชอบเราแน่ๆเลยเขามองเราเขาเดินมาหาเราหลายทีแล้วผู้ชายถ้าชอบเขาจีบค่ะไม่ต้องมาโนนะคะคือเขาอาจจะต้องรอเขาไม่รอค่ะนะผู้ชายเขาชอบขยายพันธุ์นึกออกไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดเขาชอบเราเขาจีบค่ะข้อที่หนึ่งถ้าเกิดใครกำลังโดนช่วงมโนแจ่มอยู่ให้ตัดช่วงนี้ทิ้งทีนี้สำหรับคนที่อยู่กับคนที่ไม่ดีกับเราอะไรที่เรื่องไม่ดีนอกใจเราต่อให้เขากลับมาหาเราทำร้ายร่างกายเรามีบางคน
คู่ขาถึงเขาจะทำร้ายร่างกายหนูแต่เขาก็ทำแผลให้หนูนะคะรักกันไปหาสามีเป็นบุรุษพยาบาลเถอะค่ะถ้ารักกันทำแผลขนาดนี้ถูกไหมนั้นสิ่งที่ปัญหาทั้งหมดของสิ่งเหล่านี้คุณชอบคิดเข้าข้างเกินความเป็นจริงเช่นเขากำลังหาหนูเพราะสุดท้ายเขารักหนูที่เขาทำร้ายหนูก็เพราะว่าตอนนั้นหนูงี่เง่าเองล่ะค่ะสุดท้ายเขาก็เลยทำร้ายหนูเดี๋ยวก่อนไม่มีใครงี่เง่าคู่ควรต่อการทำร้ายค่ะไม่มีใครคู่ควรต่อการถูกทำร้ายค่ะฉะนั้นถ้าเขาทำร้ายเราแปลว่าเขามีปัญหาครูไม่ได้บอกว่าคนที่ทำร้ายเราเป็นคนเลว 100% นะคะแต่เขามีปัญหาบางอย่างที่เขาต้องเคลียร์นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้คุณต้องค่อยๆถอยตัวเองออกมาตั้งหลักนะคะคำว่าตั้งหลักคืออะไรกลับมารักตัวเองเมตตาตัวเองลองยืนส่องกระจกดูแล้วมองผู้หญิงคนนี้มองคนคนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะมองตัวเองลองเอามือค่ะลูบหน้าตัวเองนะลองทำเลยวันนี้หน้ากระจกลองลูบหน้าตัวเองลองลูบหัวตัวเองเหมือนกับเป็นมือพ่อหรือแม่ที่ลูบหัวเราไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะมีโอกาสได้เลี้ยงคุณหรือไม่เลี้ยงคุณก็ตามแต่ท่านได้ให้กำเนิดคุณมาแล้วท่านอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณตอนนี้จนทำให้คุณเกิดความสงสัยในคำว่าความรักจนทำให้วันนี้ผู้ชายมาทำร้ายคุณก็ยังดีกว่าอย่างน้อยเขาก็อยู่กับคุณมันไม่ใช่วิถีที่คุณจะเอามาใช้คิดปลอบประโลมตัวเองแบบนี้นะคะการที่พ่อแม่ท่านไม่ได้อยู่กับเราท่านมีเหตุของท่านไม่ได้แปลว่าท่านไม่รักเราแต่ท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างในจิตของท่านที่ทำให้ท่านทนอยู่กับอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วท่านก็ไปแต่ครูการันตีได้ว่าคนที่ไม่ได้อยู่เลี้ยงดูลูกอะค่ะท่านเสียใจแต่ท่านจะแสดงออกแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่ครูอยากให้หนูทำก็คือให้ทุกคนยืนส่องหน้ากระจกแล้วก็ลองลูบหน้าลูบตาลูบหัวตัวเองแล้วก็เอามือมากอดตัวเองเหมือนกับคุณเป็นแม่ของตัวเองนะเหมือนกับคุณกำลังโอบกอดเด็กน้อยทารกคนนี้แล้วบอกเขาว่าแบบพอหรือยังกับความเจ็บปวดแบบนี้นะถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องเดินเติบโตไปเลือกหาคนที่ดีครูเจอคนหลายคนมากเลยที่สามีปฏิบัติทำไม่ดีด้วยครูถามคำเดียวอยู่เพื่ออะไรนะคะครูไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องเลิกแต่ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอยู่เพื่ออะไรนะคะสิ่งบางคนอ้างว่าอยู่เพื่อลูกเคยถามลูกไหมว่าลูกอยากให้เห็นภาพความรุนแรงในบ้านหรือเปล่าถ้าถึงจังหวะที่เราจะต้องจากไปเนี่ยสิ่งที่ต้องทำที่สุดคือคุยกับลูกถ้าใครมีลูกนะฮะคุยกับลูกบอกลูกเลยว่าแม่รักหนูและแม่ก็มั่นใจว่าพ่อรักหนูมากๆแต่ตอนนี้มันมีแบบนี้อย่าไปกล่าวโทษฝั่งตรงข้ามอย่ากล่าวโทษพ่อเขาหรือแม่เขาเพราะเด็กจะเกลียดคุณทันทีถ้าคุณยุให้เด็กเกลียดพ่อหรือแม่ของเขาคนที่เขาอยากรักเขาจะกลับมาเกลียดคุณเองอย่าทำสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องบอกว่าแม่รักหนูพ่อก็รักหนูแต่ตอนนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะมันมีเราทั้งสองคนความรักที่มีต่อกันมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่แม่ยังรักหนูเหมือนเดิมแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูเลยหนูไม่ได้ผิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะแม่อยากให้หนูอ่ะเข้าใจแล้วแม่ก็เชื่อมั่นว่าหนูจะเติบโตได้จากความรักของเราทั้งคู่แม่อยู่กับหนูจะสามารถอยู่กับใครก็ได้ตามที่หนูปรารถนานะคะบอกเขาให้เขาได้เข้าใจทั้งหมดนะคะแต่สิ่งนึงคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เคยยืนด้วยตัวเองมาทั้งชีวิตถ้าคุณใช้ชีวิตของคุณทั้งหมดสามีเลี้ยงมาตลอดไม่ได้แล้วคุณก็จะไม่สามารถตัดใจได้ฉะนั้นวันนี้ค่ะครูไม่ได้บอกให้ใครโดดหน้าผาแปลว่าต้องทิ้งเลยหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดคุณอยู่แล้วจิตใจของคุณมัวหมองนะคุณต้องถามตัวเองว่าอยู่เพื่ออะไรนะแต่ไม่ได้บอกให้เลิกนะถ้าเกิดคุณตัดสินใจได้แล้วอ๋ออยู่เพื่อมีเหตุมีผลอะไรงั้นนั่นแปลว่าคุณก็ต้องฝึกจิตตัวเองให้อยู่อย่างมีความสุขไม่ไปยึดเขาละเขาจะอยู่ก็หายเขาจะไปกันเรื่องของเขาอันนี้ถ้าเกิดคุณทำได้โอ้โหบุญอนุโมทนาด้วยคุณก็จะหลุดลอยจากความทุกข์นั้นแต่ถ้าคุณยังทำไม่ได้วันนี้เขายังวิ่งไล่ขวายคว้าเขาไปอยู่ที่ไหนนะเขาไปหาใครเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนไหนแล้วก็กลับมาก็ทะเลาะ กันแล้วก็ลูกก็มานั่งมองเป็นสักขีพยานแบบนี้ค่ะเด็กก็จะสังกืนภาพเหล่านี้ไปกืนภาพเหล่านี้ไปจนทำให้เขารู้สึกว่าภาพเหล่านี้ความรุนแรงเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในชีวิตวันนึงเขาเลือกคู่เขาก็จะเจอเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าปกติก็เห็นมาจนชินนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งอุ้ยแป๊บนึงแบ่ง20อยู่ตกน้ำไปแล้วฉะนั้นนะคะสิ่งที่ครูอยากจะบอกคือเมื่อไหร่หรอที่จะต้องหยุดเมื่อข้างในของเราเป็นทุกข์ถ้าเราอยู่เขาจะไปไหนตอนไหนแล้วเรายังอยู่ได้มีความสุขจริงๆไม่หลอกตัวเองด้วยนะ
ม่ใช่หรอกฉันสุขฉันสุขสุขจริงๆรู้สึกว่าฉันรักเขาเมตตาเขาสงสารเขาอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนอันนี้ก็อยู่กันไปก็จะก็ถือว่าเป็นความดีงามของจิตใจแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วคุณทุกข์เหลือเกินบีบคั้นเหลือเกินลูกก็มาเห็นความเจ็บปวดของแม่ทุกวันซ้ำแบบนี้ค่ะสำหรับคุณพ่อนะคุณพ่อถือว่าอันนี้เป็นสัญญาณนะคะแห่งการที่คุณจะต้องปล่อยอะไรบางอย่างโลกข้างหน้ามันมีสำหรับเราทุกคนนะคะมันคือแค่ลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกถ้าวันนี้คุณเพียงแค่คุณกลับมารักตัวเองเป็นนะคะกลับมาดูแลหัวใจตัวเองถ้าคุณมีโอกาสคุณไปเจอคุณง้อในคลาส Inner Makeover วันที่16หรือ14นะจำไม่ได้16มิถุนายนนี้ได้ถ้าคุณยังไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนคุณสามารถแอดไลน์คุณง้อนะคะเป็น LINE Official ของคุณง้อนะคะ @KRU_NGOR นะคะ KRU_NGOR ครูจะเอาบางพาร์ทในคลาส Inner Makeover มาให้ดูนะคะเรียนจากข้างในนั้นไปก่อนเรียนฟรีไปก่อนนึกออกมั้ยแต่ทั้งหมดคือคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองในการที่ตั้งใจจะพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเป็นคนดีจริงๆให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขเบิกบานแล้ววันที่คุณยืนได้ด้วยตัวเองคุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะฮะหาเงินได้ด้วยตัวเอง respect ตัวเองดีไม่ดีคุณไม่จําเป็นต้องเลิกกับคนที่อยู่เคียงข้างคุณเลยด้วยซ้ําวันที่คุณเคารพตัวเองคนที่เขาไม่เคยเคารพคุณจะเห็นคุณค่าของคุณแล้วกลับมาเคารพคุณทุกวันนี้มนุษย์เราอยู่ด้วยการเคารพกันถ้าเราไม่เคารพตัวเองยากมากที่เราจะเรียกร้องให้เขากลับมาเคารพเรานะคะนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาให้เขาเป็นคนดีหรืออะไรกลับมาเปลี่ยนข้างในตัวของเราเองเนาะเพื่อให้เราอ่ะหยัดยืนได้แล้วก็เป็นหลักชัยให้ตัวเองแล้วก็คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นลูกหรือคนในครอบครัวของเราคนไหนก็ตามแล้วคุณอาจจะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปกับคนข้างตัวของคุณก็ได้นะคะฉะนั้นอะไรคือสัญลักษณ์แห่งการรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องปล่อยก็คือความเจ็บในหัวใจแต่ถ้าเราอะค่ะดีที่สุดเลยอย่าหนีในวันที่เรายังดีไม่เต็มร้อยเราต้องกลับมาดีเต็มร้อยไม่ใช่ดีกับเขาเต็มร้อยนะเพราะคนส่วนใหญ่ดูทำให้เขาทุกอย่างทำให้เขาทุกอย่างไม่ค่อยเพราะคุณทำให้เขาทุกอย่างแต่คุณลืมทำให้ตัวเองจนทำให้ตัวเองไม่มีค่าเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีค่ะฉะนั้นความว่าดีเต็มร้อยคือกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองเมตตาตัวเองแบบเต็มร้อยให้เกียรติตัวเองรับผิดชอบชีวิตตัวเองออกหางานทำมาหากินมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เมตตาเขาในวันที่คุณได้ทำเต็มที่แล้วทำให้เขาเต็มที่แล้ววันนั้นแหละคุณสามารถเลือกช้อยส์ว่าจะอยู่จะยังไงได้อย่างเต็มที่สำหรับครูรู้สึกว่าความรักต้องอยู่ด้วยกันแล้วเติบโตอยู่ด้วยกันแล้วปลอดภัยอยู่ด้วยกันแล้วทำให้เราทั้งคู่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะถ้ามันไม่ใช่ในทางนี้ไม่โทษใครไม่โทษตัวเองด้วยกลับมาดูแลตัวเองนะคะถ้าเกิดใครฟังไลฟ์นี้แล้วนะคะอยากจะรู้สึกแบบอยากขอบคุณครูไม่ต้องขอบคุณอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะร่วมทำบุญกับครูก็ได้ค่ะเพราะว่าครูยังสร้างโบสถ์อยู่นะคะตลอดปีนี้ไม่ต้องถามเลยปี2561ครูครับปิดไปยังไม่ปิดจนกระทั่งสิ้นปีนี้เลยนะคะครูจะสร้างโบสถ์เพราะงบโบสถ์มันประมาณ5.5 ล้านนะคะรวมสร้างพระประธานใหญ่ด้วยนะคะสิ้นปีแล้วพอสร้างเสร็จเราก็จะไปฉลองโบสถ์ด้วยกันนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวครูจะเอาคู่แปะลิงก์ของการบริจาคโบสถ์ไว้ที่หน้าเพจของครูนะคะเดี๋ยวจะมาแปะไว้ในนี้ด้วยก็ขอให้ทุกคนร่วมบุญกันถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะไลน์แอดอีกรอบนึงอ๋อไลน์แอดอีกรอบนึงนะคะแอด @KRU_NGOR ค่ะสำหรับใครที่อยากสนใจมาเรียนแต่ยังไม่มีเวลาเรียนครูจะเอาบางส่วนของในคลาสเรียน Inner Makeover นะคะและอีกหลายๆคลาสมาลงไว้ในนี้ค่ะ